สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้พามาดูมารีวิวบ้านทรงโมเดิร์นงบประมาณ500,000เศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันบ้านหลังนี้นะครับก็2ห้องนอนครับ1ห้องโถงห้องแต่งตัวห้องน้ำห้องครัวนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆบ้านก่อนเดี๋ยวที่จะเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวดูรอบบ้านก่อนนะครับนี่มาถ่ายช่วงกำลังแดดเลยด้านข้างบ้านด้านข้างนี่เป็นด้านหลังนะครับสองห้องก็ติดแอร์สองห้องอันนี้จะเป็นถังน้ำสำรองนะครับเราใช้เป็นระบบปั๊มอัตโนมัตินะครับมีสองระบบนะครับถ้าไฟดับน้ำไม่ไหลเราก็ใช้ปั๊มจากตรงนี้นะครับส่วนมุมนี้จะเป็นด้านหลังครับแนนบรรยากาศด้านหลังของบ้านบรรยากาศดีครับทางโน้นจะเป็นทุ่งนาทางขวาเนี่ยจะเป็นทำปลูกมันเป็นป่ามันนี่เราก็ถ่ายจากหน้าบ้านเข้ามาครับนี่จะทำเป็นที่นั่งง่ายๆนะครับตื่นเช้ามาก็นั่งทานกาแฟกันบานประตูสวยๆครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับภายในแล้วก็มีเป็นระบบไฟของเรานะครับเป็นกล่องไฟดูด้านบนสีฝ้าเพดานระบบไฟห้องนี้จะเป็นห้องโถงนะครับห้องรับแขกก็จะมีหิ้งพระพอเราเข้ามาเราก็มาเจอห้องนี้ก่อนนะครับจะมีห้องนอน2ห้องห้องนี้ห้องตรงนี้ห้องแรกเนี่ยก็จะทำเป็นห้องรับแขกครับเผื่อมีแขกมาเผื่อมีญาติพี่น้องมานะครับตรงนี้ห้องนี้นะครับห้องแรกเดี๋ยวติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะทำเป็นห้องแต่งตัวนะครับแบ่งครึ่งกับห้องน้ำมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ถัดจากห้องแต่งตัวนะครับเราก็จะมาเป็นห้องน้ำนะครับดูห้องน้ำก่อนจะมีเครื่องพัดลมดูดอากาศนะครับระบบน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นมีพร้อมครับอ
ต่อไปเราก็มาดูห้องครัวนะครับชอบมากเลยห้องครัวเนี่ยสวยมากดูพื้นก่อนนะนี่ก็จะมีซิงค์ล้างจานมีระบบเตาแก๊สเครื่องดูดควันดูเตาแก๊สกันไม่ได้ใช้งานโซนนี้ก็จะเป็นโซนเปียกอาจจะทำเป็นอาจจะมีเครื่องซักผ้าหรือจะตู้เย็นไว้ฝั่งนี้นะครับเปิดประตูนี้ออกไปก็จะเป็นด้านหลังนะครับที่พาเดินชมเมื่อกี้นะครับแสงมันจ้าเลยเปิดออกไปก็เป็นหลังบ้านนะครับดูโซนด้านนอกดูบรรยากาศดูบรรยากาศข้างบ้านบรรยากาศดีไหมครับบรรยากาศรอบๆ บ้านเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปนะครับตอนนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยถือว่าก็ 99% แล้วล่ะเหลืออีกเก็บงานนิดหน่อยนะครับด้านลงด้านหลังนี่ก็ยังเก็บไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยู่ได้แล้วครับอยู่พักอาศัยได้แล้วเราก็ทำมาหลาย EP แล้วเนาะ EP นี้ก็จะเป็นการปิด EP ท้ายนะครับของบ้านการสร้างบ้านใหม่ทรงโมเดิร์นนะครับหลังคาเนี่ยเราจะเป็นใช้กระเบื้องนะครับเราไม่ได้ใช้ซิงค์นะครับเพราะว่าซิงค์นี่อากาศมันร้อนแล้วก็เวลาฝนตกมันเสียงมันดังนี่เราก็ใช้เป็นกระเบื้องวัสดุอุปกรณ์เราก็หาเลือกเองทำเองหมดส่วนทีมงานช่างนะครับก็ได้พี่ปองพี่หมายพี่ชายพี่พินแล้วก็ทีมงานช่างมาช่วยก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ปองกมลโรดนะครับพี่ชายคนโตแล้วก็พี่หมายพี่ชายพี่พินนะครับที่ทำให้บ้านเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่งบประมาณก็ประมาณ 500,000 เศษนะครับค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าช่างนะครับก็พาชมบ้านทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์น2ห้องนอน1ห้องรับแขกห้องโถงอ่ะครับแล้วก็ห้องน้ํา1ห้องน้ํา1ห้องแต่งตัว1ห้องครัวนะครับสําหรับคลิปนี้ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพากินพาเที่ยวทำอาหารเกษตรอินทรีย์นะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเราไปดูนะครับว่า EP หน้าจะเป็นอะไรขอบคุณครับ